มีงานเกี่ยวกับเรื่องของงบสงเคราะห์นะสำหรับเด็กไทยนะครับของคุณพิชชากรเรืองเดชาวิวัฒนะฮะวันอวันนะฮะงบสงเคราะห์เด็กไทยวิธีดูแลเด็กยากไร้ไม่พอไม่ไหวไปต่อไม่ได้จริงหรือไม่อลองอ่านดูนะครับ5ปีที่ผ่านมาเด็กไทยเฉลี่ยกว่า5,000คนต่อปีต้องอยู่ในสถานรองรับระยะยาวของรัฐทั้งสถานสงเคราะห์ศูนย์ส,สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนและสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาง,งบประมาณที่จัดสรรให้สถานรองรับกลับเพราะว่ามีแนวโน้มลดล งจากเดิมซึ่งอยู่ที่291กว่าล้านบาทในปีงบประมาณ62เนี่ยเหลือเพียง169กว่าล้านบาทในปีงบประมาณ66ในปีงบประมาณปี 6. 6เนี่ยลดลงมาจากก่อนหน้านั้นในแต่ละปีจากปี2019ถึง2023ลดลงเฉลี่ย12.6%ต่อปีแม้ว่าในช่วงระบาดโควิด1 9จะทําให้จํานวนเด็กในสถานรองรับลดลงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งบประมาณที่ได้รับลดลงไปด้วยแต่ในปี2023ที่ผ่านมาจํานวนเด็ก ในสถานรองรับกลับพุ่งสูงขึ้นจํานวนเด็กในสถานรองรับพุ่งสูงขึ้นนะฮะแต่ว่างบประมาณเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยกลับได้ค่อยๆปรับลดลงเฉลี่ย12.6%ปรากฏว่าจํานวนเด็กที่ต้องรองรับ อยู่ที่4,898คนหากนําเงินจํานวนดังกล่าวมาคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กในสถานรองรับก็เพราะว่าจากปี2019ที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้เด็กสถานรองรับกว่าคนละ53,55บาทต่อปีเหลือเพียงคนละ37,149บาทต่อปีในปี2020เป็นคนละ41,306บาทต่อปีในปี2021 เป็นคนละ33,319ับาทเองนะฮะต่อคนในปี2022แล้วก็เป็น31,226บาทต่อคนในปี2 0 2 3เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคืองบจัดสรรเนี่ยมันไม่เพียงพอรองรับจำนวนเด็กซึ่งได้รับการสงเคราะห์ซึ่งเพิ่มมากขึ้นคืองบแต่ละปีมันลดลงอยู่แล้วเสร็จแล้วปริมาณของเด็กเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นงบต่อหัวเนี่ยต่อเด็ก1คนในแต่ละสถานที่ในแต่ละปีเนี่ยปีที่ผ่านมาเมินก็เลยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญ โดยเฉพาะเด็กซึ่งอยู่ในสถานรองรับที่ผ่านการถูกทารุณกรรมหรือทอดทิ้งไว้เนี่ยคนนี้ต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้มข้นมากกว่าปกติในการดูแล กรณีของเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยรายงานชิ้นนี้ที่เขียนลงวันโอวันเลดโดยคุณพิชากรเรืองเดชาวัฒน์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่านอกเหนือจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วยังต้องมีการดูแลหลังออกจากโรงพยาบาลด้วยหรือในกรณีของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งที่มีภาวะขาดสารอาหารสถานรองรับก็ต้องจัดหาอาหารที่เสริมโภชนาการเฉพาะราย ยังไม่รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆเช่นเด็กซึ่งป่วยเป็นโรค G6PD s ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารประเภทถั่วบางชนิดได้เป็นต้น โดยหลักแล้วจึงควรต้องได้รับงบประมาณในการดูแลมากแต่ปัจจุบันงบประมาณในการดูแลเด็กรายคนกลับต่ำกว่าเส้นความยากจนกล่าวคือเงินที่รัฐใช้ในการดูแลเด็กในสถานรองรับปัจจุบันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อให้มันเพียงพอต่อการดำรงชีพในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคของคนในสังคมเสียอีกเด็กที่อยู่ในสถานรองรับยังมีผลการเรียนที่แย่กว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยจากงานศึกษาในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ16ปีในสถานรองรับมีคะแนนเฉลี่ยการ สอบ G C S E ที่น้อยกว่าเด็กในครอบครวัวอุปถมัมภ์ทั้งแบบเครือญาติ kinship care และแบบไม่ใช่เครือญาติหรือ foster care โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในสถานรองรับนานกว่า3ปีเนี่ยคะแนนเฉลี่ย G C S E ของ,งกริดเนี่ยจะต่ำกว่าเด็กซึ่งได้รับการอุปถัมภ์โดยครอบครัวแบบที่เป็นการรับไปเลี้ยงหรือไม่ก็เครือญาติเลี้ยงให้ การอยู่ในสถานรองรับระยะยาวยังส่งผลต่อเด็กหลังจากที่ออกจากสถานรองรับไปแล้วด้วยจากการศึกษาในอังกฤษพราะว่าเด็กอายุ1 9บเถึงยีปีที่ออกจากสถานรองรับในปี2022 20 23, และ2023กว่า38%เป็น N ี e ่ยเป็น NEET ก็คือไม่ได้อยู่ในสภาวะซึ่งได้รับการเรียนรู้ไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่ได้รับการเข้าสู่ตลาดแรงงานคือหางานทําไม่ได้ไม่มีงานทํากล่าวคือเด็กที่ออกจากสถานรองรับเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเลยไม่ได้รับการจ้างงาน หรือไม่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะใดๆในการทํางานหรือในการเรียนรู้ไม่มีเทรนนิ่งไม่มีอุตสาหกรรนั่นคือเมื่อออกจากสถานรองรับแต่ถ้าเกิดมาจากระบบซึ่งมีครัยญาติคินชิพแคร์หรือฟอสเตอร์แคร์หรือเป็นผู้ซึ่งรับไปเลี้ยงอะไรเงี้ยคุณภาพทางด้านการศึกษาส่วนใหญ่ผลออกมาจะสูงกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่ารับทราบเอาไว้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ใช่แค่การจัดสรรงบประมาณซึ่งอาจจะไม่พอแต่ว่าอาจจะแค่เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งจะต้อง มีความจำเป็นในการที่จะสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่านี้ให้กับผู้ซึ่งได้รับการอุปถรัรมภ์ในระบบโดยที่ไม่ได้เป็นการเลี้ยงดูโดยแต่และครอบครัว